สวัสดีครับผมขอรบกวนในชุดนอนนะครับวันนี้ผมมากับเกมโดตาแล้วก็อันดายอิงนะครับคือตั้งใจจะลองของใหม่ซะมากกว่านะครับเพราะว่าเพื่อนเราเลือกตัวซัพพอร์ตอย่างลิสต์ไปแล้วผมเลยไม่รู้จะเล่นอะไรนะครับก็เลยไม่อยากจะเล่นเป็นตัวแครี่ที่เป็นตัวยิงไกลเพราะว่าไม่เป็นนะครับก็เลยเลือกตัวที่ไม่เป็นยิ่งกว่าก็คือตัวแทงออกมาคือผมยังไม่แน่ใจเรื่องสกิลของไอ้ตัวนี้ด้วยซ้ำนะครับโอ้ศัตรูมาเป็นแทง2ตัวเลยงี้เราลำบากแล้วแต่รู้แค่ว่าสกิลแรกของผมจะผมกลัวแอคมันจะควงสว่านใส่ผมนะครับควงขวานใส่ผมผมก็เลยถอยสกิลแรกผมจะเป็นสกิลที่จะดูดพลังของศัตรูนะครับไม่เชิงสิดูดแบบลดพลังศัตรูแล้วก็ดูดทำไมผมอันนี้มันไม่มากับผมด้วยผมไม่เข้าใจดูดสเต็งศัตรูมาเป็นของเรานะครับนี้ผมจะไม่ได้ลาทิสแน่ๆเลยนะฮะโอเคได้แล้วมันจะหมุนอย่างนั้นแหละครับนั่นแหละครับที่ผมกลัวเวลาเดินเข้าไปจิ้มมันผมควรจะแกล้งมันดีไหมอย่างนั้นในขณะเดียวกันผมไม่ค่อยแทงเท่าไหร่เลยนะครับคือเหมือนกับโดนคีตีก็ยังลดพวกอยู่นะแล้วเพื่อนเราก็พยายามจะเก็บลาทิสด้วยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างนี้ผมไม่ได้ลาทิสเลยโอเคน้อยๆผมต้องกวนประสาทมันให้เยอะๆแต่เพื่อเรายิงอย่างนี้ก็ดีนะครับทำให้ศัตรูเดินเข้ามาใกล้เราผมโดนสตันซะก่อนเสียได้เลยโอ้ทำไมผมแทงคลิปเองล่ะเย่เพื่อเราไปโดนอะไรมาอย่ายิงเราโอ้ยป้อมยิงสวนอึ๊บชะศัตรูเหลือตัวเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นเนาะโอเคผมจะสแต็กอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นการเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเพิ่มสเต็งให้ผมไปเรื่อยๆนะตอนนี้มันหายไปแล้วนะครับหายไปบล็อกหนึ่งผมพลังก็ลดลงไปควบหนึ่งเลยคือพอสเต็งผมเยอะขึ้นพลังชีวิตผมก็เยอะขึ้นตามไปด้วยศัตรูไปไหนแล้วเพื่อเราจะสู้หรือเปล่าเนาะผมวิ่งไล่หลังมาคนเดียวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอกาสที่ผมจะโดนตุยโอ้โหเยี่ยมผมให้เคลียร์วิ่งตั้งนานผมก็ตัวอะไรวิ่งเราอยู่ข้างหลังเราเพื่อนเรายังตามไปไล่ค่ายเนี่ยโหดมากเคลียร์ของเพื่อนเราซื้อให้นะครับคนที่เล่นเป็นลิสน่ารักมากๆเลยนะฮะกระดาษนี่คือทั้งเพื่อนที่ยอมซื้อให้แล้วก็เคลียร์ตัวเองเคลียร์ก็น่ารักด้วยแต่รู้สึกว่ายังบินไม่ได้เป็นเหมือนคนแคะหรือเปล่าตอนนี้ยังเดินตรงแนงอยู่เลยนะฮะทีนี้ผมไม่ได้เอาน้ำยาเพิ่มมาหน้ามาด้วยแย่ละสิผมกลัวเพื่อนจะแย่งยิงผมเลยยิงก่อนผมไม่รู้ว่าสกิลที่2ทำอะไรนะครับแต่รู้ว่าสกิลแรกคือการขโมยสเต็งอย่างที่ทำไปให้ดูแต่ว่าสกิลที่3คือการที่จะผมจะเอารองเท้าก่อนอย่างงั้นอุตส่าห์จะไปยิงโดนตีเลยสกิลที่3คือการตั้งเสาแล้วก็เรียกซอมบี้ออกมาทีนี้ก็น่าจะช่วยได้ในเวลาผมจะดันป้อมหรือว่าเวลาเข้าไปซัดศัตรูในป้อมเนี่ยจะทำให้ศัตรูไม่ใช่สิทำให้ทาวเวอร์มันมีอะไรให้ยิงเยอะขึ้นนะครับมันก็จะลำบากในการที่จะมันเป็นตัวแทงทั้งคู่นะครับมันกล้าเดินเข้ามาแรกเลยผมต้องการที่จะยิงท่านี้ให้โดนทั้ง2ตัวพร้อมกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยสเต็งมากขึ้นนะผมจะได้สเต็ง2อันเลยนะครับเป็นเรื่องละผมแย่แล้วผมซอมบี้ผมช่วยฆ่าได้แต่ว่ามันคงไม่นับใช่ไหมฮะที่จะให้กลายเป็นว่าผมหลุดพ้นจากคำสาปของแอคเกือบไปเหมือนกันแต่คือนี่คือผมพยายามจะลองดูว่าถ้าผมเป็นแทงผมต้องยืนอย่างนี้ใช่ไหมคือผมก็ต้องยืนนิ่งๆ ใช่ไหมโดนตบก็ต้องยืนนิ่งๆห้ามดื้อห้ามโซนอะไรประมาณอย่างนั้น
แล้วเพื่อนเราก็จะเป็นสายซับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นสายนุกไม่ใช่สายซับเป็นสายนุกแดมเมจคือยิงตุ้มๆแรงๆทีนี้ถ้าผมไปยืนถอยซะก่อนเนี่ยเพื่อนก็จะกลายเป็นเป้าแทนใช่ไหมก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเพื่อนจะยิงใช่ไหมเพื่อนจะยิงเราจะได้ไม่ยิงโอเคเห็นเขาเลี้ยงอยู่นะฮะเลี้ยงคีบอยู่ผมก็เลยไม่ยิงมันหายไป2เลยเนี่ยเขาก็น่ารักนะครับพยายามไปยิงคีบตัวไกลก่อนเพื่อให้เหมือนกับได้ชัวร์ๆอะไรอย่างนี้โอเคผมให้ตัวนี้เขาทีละตัวแอบท่ายทีท่ายใสเราเคยเป็นสายซับมาก่อนโอเคศัตรูอ๋ออีวอเกอร์หลุดไปคนหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะอ๋อผมก็ว่าทำไมแอคเขาหน้าตาแปลกๆนะครับแอคเขาเหมือนช่วงนี้ไอเทมแปลกๆมาเยอะเพราะทุกคนได้กล่องไปเปิดใช่ไหมครับอันนี้เป็นเขาหมวกเป็นเขาแต่ว่าเขาข้างนึงมันหักแต่ขวานี่เท่มากเลยนะครับอันใหญ่เรากดดูไม่ได้ใช่ไหมโอเคเพราะว่าศัตรูจะดูกดดูฝั่งศัตรูไม่ได้สุริของเพื่อนเราปกติสุขเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรตัวนี้ผมเพิ่งเคยเล่นเป็นครั้งที่2หรือครั้งที่3เท่านั้นเองนะครับก็ไม่มีไอเทมใดๆทั้งสิ้น เอ๊ะอันนี้สิที่เราอ้อยังไงต้นไม้บังผมจะต้องกดยังไงถึงจะเห็นแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนขี่ไม้กวาดหรือเปล่าเดี๋ยวนะ ต้นไม้บังเรามาดูสถานการณ์ด้านบนผมยังไม่เหมือนกับผู้เล่นที่เขาบอกว่าจะไม่เชิงว่าถึงขั้นโปรนะครับเอาแค่รู้เรื่องก็คือเหมือนกับเราจะต้องดูแผนที่ให้ทั่วตอนนี้ผมดูแผนที่ทั่วด้วยการดูมินิแมปอย่างเดียวแต่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อนเราฆ่าได้1ตัวอ๋ออันนี้เราเห็นอยู่เพื่อนเราฆ่าได้ตัวนี้อีก1ตัวแล้วทำไมศัตรูตาย3ตัว ไอ้ต้องมีใครสักคนตายด้วยวิธีการแปลกๆน่าจะเป็นอินวอเกอร์หรือเปล่าที่ตายด้วยวิธีการแปลกๆอาจจะเป็นเพราะเขาหลุดหรือเปล่านะฮะก็เลยอาจจะตายด้วยคีปหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ผมกดอะไรผิดเข้าไปสิ่งนี้ที่ผมอยากลองทำก็คือเล่นเป็นเหมือนตัวนี้นะครับนี่คือหนึ่งในตัวที่ผมอยากจะเล่นแต่ว่าผมบังคับตัวละคร2ตัวพร้อมกันไม่เป็นคือเป็นไหมก็เป็นแต่ว่ามันก็เหมือนกับตัวเดียวอยู่ดีเพราะว่าผมจะลากยาวๆอย่างนี้แล้วก็พามาเดินไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีผลใช่ไหมเหมือนกับเล่นตัวเดียวแล้วสถานการณ์มันไม่ควรจะต้องบังคับด้วยวิธีการนั้นเพราะว่าอย่างเช่นน้องหมีเนี่ยจะเป็นตัวที่ต้องถือไอเทมจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับให้เก่งเพราะว่าเวลาบวกกัน5ต่อ5หรือยังไงก็ตามเนี่ยศัตรูมักจะเล่นงานต้นล่างต้นเพราะว่าถ้าล่างต้นตายหมีก็ตายไปเองแต่ถ้ามัวแต่ไปตีหมีจะมี HP ค่อนข้างสูงนะครับนี่ขนาดแค่หมีเลเวล2นะครับยังมี HP ต้อง 1,800 เข้าไปแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใส่รองเท้าใส่กงใส่เกาะเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดฆ่าหมีได้เนี่ยล่างต้นยังสามารถถ้ามีคูลดาวน์นะครับใช้มาน่าแค่70เท่านั้นเอง75ในการเรียกหมีเอาใหม่ตัวนึงแล้วก็ HP 1,800 อีกรอบนึงถ้าเกิดเลเวล4ของหมีเนี่ยรวมถึงใช้สกิลต่างๆไปแล้วด้วยเนี่ยรวมถึงไอเทมต่างๆหมีอาจจะมี HP ถึง 2,000-3,000 ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น2,000-3,000 อย่างน้อยไปได้ซ้ำทีนี้เพราะฉะนั้นเลยไม่มีใครจะตีหมีนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยพยายามจะเอาไอเทมเนี่ยในทางปฏิบัติควรจะเอาไอเทมยัดใส่ไปที่หมีเพื่อให้หมีโหดๆตีแรงๆดุๆแล้วมันตีฟรีนะครับเพราะว่าศัตรูไม่ทำอะไรทีนี้เลยต้องบังคับแยกกันว่าโอเคเราต้องคลิกหมีเข้าไปตีศัตรูนะแล้วคลิกตัวเราเองเนี่ยถอยออกมาให้เป็นเรื่องเป็นราวคือด้วยตัวละครของมันแล้วมันเป็นตัวละครที่ยิงระยะไกลถ้าอยู่ในรูปแบบอ๋อผมหมุนอย่างนี้ได้นี่นะโถ่เดี๋ยวไปดูไม้เท้าใหม่ถ้าเป็นในรูปแบบที่เรายังเป็นร่างมนุษย์อยู่อย่างนี้นะครับเราจะยิงระยะไกลแต่ถ้าใช้สกิลสูงสุดตรงนี้เนี่ยเราจะแปลงร่างเป็นน้องหมีคู่กัน2ตัวทีนี้เราจะโจมตีระยะใกล้แต่ว่าจะแรงขึ้นปัญหาก็คือที่จริงมันก็ไม่เชิงเป็นปัญหาเพราะว่าเราสามารถเดินเข้าไปโจมตีพร้อมกันแบบบังคับกันง่ายๆใช่ไหมเพียงแต่ว่าตัวเราเองเราไม่สามารถออกไอเทมให้เราเองหนาเท่าน้องหมีได้เพราะฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาว่าเราอาจจะตายถ้าเกิดเราเดินเข้าไปแลกอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงใส่ระยะไกลก็อย่างที่บอกคือต้องเดินหลบให้ดีๆด้วยอ๋อนี่ไงโอ้โหคือมือนึงจับหมวกด้วยนะครับผมว่าหุ่นยนต์ผมเทแล้วนะผมได้เคลียร์มาอีกตัวนะครับเป็นเคลียร์เหมือนกับลูกนกเหมือนนกโจกโปใน Final Fantasy แต่ว่าร่างแรกมันน่ารักคือเป็นนกอ้วนๆกลมๆวิ่งอยู่กับพื้นแต่ว่าพอร่าง2บินเป็นนกตัวสูงๆแล้วเนี่ยนกตัวใหญ่ๆแล้วเนี่ยเป็นเหมือนนกตัวเต็มวัยนกเหยี่ยวธรรมดานะครับเลยไม่มีประโยชน์ทีนี้ผมกำลังพูดเพื่อรอเมื่อไหร่เขาจะรีคอนเนคกลับมาผมไม่อยากตัดคลิประหว่างทางนะครับเพราะเวลาไปเรนเดอร์แล้วมันจะวุ่นวายผมมองไม่เห็นศัตรูนอกจากแอ็กอ็อกเห็นตรงนี้แล้วเรียกเป็นอ็อก
แอคออกไอเทมพื้นฐานคือโล่ถูกต้องแล้วออกลิงออฟตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะผสมกับรองเท้าเพื่อให้กลายเป็นรองเท้าสีเขียวๆใช่ไหมเอ่ยอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือสูตรที่แอคจะต้องออกใช่ไหมครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะเพิ่มมาหน้าเมื่อไหร่ก็ได้ที่วิ่งไปอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงให้อ๋อผมเพิ่งรู้ว่ารองเท้านี้มันบวกอาร์เมอร์ตั้ง4นะครับคือผมนึกว่ารองเท้าที่อึดที่สุดคือรองเท้านี้แต่รองเท้านี้ไม่บวกอาร์เมอร์ใดๆทั้งสิ้นคือบวกความเร็วในการโจมตีซะมากกว่าผมเพิ่งรู้ตรงนี้นะครับผมนึกว่านี่คือรองเท้าที่อึดที่สุดเวลาเรากดให้มันเป็นสีแดงซะอีกเดี๋ยวนี้ขอโอกาสศึกษารองเท้าอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นรองเท้าสำหรับที่จะเทเลพอร์ตเมื่อไหร่ก็ได้นะครับมีคูลดาวน์อยู่60วิใช่ไหมทีนี้อันนี้เป็นรองเท้าที่พอกดใช้มันจะทำให้เราเดินเร็วขึ้นชั่วขณะ 16% ในเวลา4วินาทีแต่ว่ามันคูลดาวน์แค่8วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ากดได้รัวๆเหมือนกันอันนี้ไม่เพิ่มความเร็วในการโจมตีแต่ว่าเพิ่มดาเมจ24แทนเพราะว่าดาเมจจาก2อันนี้99928ก็18เข้าไปแล้วนะครับก็ปกติผมชอบใช้อันนี้เหมือนกันนะเวลาที่เล่นตัวที่เป็นสายแทงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเดินช้าและผมไม่ชอบออกบิงผมก็อยากจะเดินเข้าไปใกล้ศัตรูได้มากพอแต่ที่เราคุ้นเคยคืออันนี้ใช่ไหมก็คืออาร์เคมบูทเพราะว่าใช้เพิ่มอ้าวมาเมื่อไหร่ใช้เพิ่มมาหน้ารัวๆเอ๊ะแต่ผมจะไม่ออกอ้าวเขาให้ผมออกอาร์เคมบูทอยู่ดีนี่นะใช่ๆๆเย้สวัสดีผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนเรามีเลเวลเลยอ๋อเพื่อนเรายังไม่มีผมไปเดินไปตีคีบนะครับเมื่อกี้นี้อย่างงงๆแล้วผมฆ่ามันไม่ตายด้วยต้องขอโทษเพื่อนเลยนะครับโอ้ว้าวเกิดอะไรขึ้นที่จริงผมควรจะออกไอเทมนี้ก่อนใช่ไหมเขาบอกนี่ไอเทมที่จะทำให้เราเขาเรียกว่ายังไงเอ่ยที่ทำให้เราเอาพลังเป็นผมทางผมสเต็งที่ผมดูดมามันลดนะครับโอ้ผมฟันรัวไปหน่อยทำให้ไม่ได้อะไรเลยผมควรจะซื้อของอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมอึ๊บเดี๋ยวนี้น้อยผมอยากจะเพิ่มพลังชีวิตให้เพื่อนได้นะครับเป็นคือก็เข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นสายซับแล้วนะแต่ว่าเหมือนกับไม่ใช่ศัตรูเมนูบอกให้เราออกไอเทมนี้นะครับทีนี้เราก็ไม่อยากได้ไอเทมที่มันแค่เพิ่มมาหน้าให้เร็วขึ้นเฉยๆนะทีนี้ก็อยากได้ไอเทมที่มันเพิ่มมาหน้าด้วยแล้วหมดจะพูดเลยไม่ได้อะไรเลยโอเคผมไม่เข้าใจท่าแม่แตงสูงสุดของตัวนี้เท่าไหร่ท่าแม่แตงสูงสุดของตัวนี้ทำให้อายาตีไม่โดนทำให้ผมกลายเป็นร่างอ้วนๆกลมๆนะครับถามว่าทำอะไรผมนึกว่าผมจะตีตายในทีเดียวไม่ได้ผลเลยปึ๊บตีมันโอเคผมต้องการมาหน้าอย่างแรงๆเลยผมนึกว่าเพื่อนเราเมื่อกี้นี้คือเลเวล6แล้วนะครับถ้าเขาเลเวล6เมื่อกี้เขายิงเชนฟอร์สเนี่ยศัตรูน่าจะตายทั้งคู่นะครับข้อดีคือเรามีโอ้ยังไม่พอเรามีเพื่อนอยู่ในป่าเป็นน้องหมีเก็บเลเวลอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรจริงๆน้องหมีน่าจะวิ่งมาช่วยเราทันเพื่อเราอย่ายิงรัวได้ไหมเนี่ยเย่ปึ๊บเวลาเราแปลงเป็นท่าเอาติอ้วนๆกลมๆแล้วเนี่ย you take the last hit เหมือนกับถ้าเราโดนโจมตีขณะที่เราเป็นตัวหมีอ้วนๆกลมๆไม่ใช่หมีสิถ้าเราเป็นซอมบี้ตัวอ้วนๆกลมๆนะครับนิสัยเสียอีกแล้วชอบเดินมารับเคลียร์อะไรเนี่ยชุดนอนถ้าเราโดนโจมตีพูดไม่ขาดคำสักทีขณะที่เราเป็นร่างซอมบี้ตัวใหญ่นะครับพลังโจมตีที่เราโดนเนี่ยมันจะแพร่กระจายออกไปเหมือนเชื้อโรครอบๆตัวเราทำให้ศัตรูที่อยู่ในระยะเนี่ยโดนไปด้วยนะครับผมเดินเข้าไปต่อยมันหมุนควงใส่ผมเลยเราไม่น่าจะได้คีปตรงนี้นะครับเพราะว่าคีปเราตายซะแล้วผมรอคีปอีกชุดหนึ่งศัตรูหลุดไปอีกแล้วนะครับแล้วคราวนี้คงไม่รอกันแล้วหรือเปล่าผมลาทิศไม่โดนรออีกแล้วลาทิศไม่โดนเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นมันมีสถิติบอกใช่ไหมอ๋อไม่ใช่สินั่นสำหรับดูรีเพย์ใช่ไหมครับว่า
อ๋อไม่สิน่าจะมีบอกหรือเปล่าอืมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อ๋อสองหลายต้องเป็นรีเพย์เท่านั้นใช่ไหมครับว่าเหมือนกับสถิติที่บอกว่าตอนนี้เราตีลาทิตไปกี่ทีแล้วดีนายไปกี่ทีแล้วอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นอาบาดอนที่ผมจะแคสในตอนแรกว่าจะแคสคราวที่แล้วก็กะว่าจะเล่นนะครับแต่คราวที่แล้วผมลองไปฝึกแอคดูเพราะว่าอยากจะเล่นตัวที่มันเข้าในป่าได้ซึ่งก็ไม่ค่อยลุ้งเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เจอคีป่าตีพลังแบบรถขีดแดงปัญหาของเราน่าจะเป็นตัวนี้นะครับคือเพียวก็คือถ้าท้ายเกมจะลำบากเนื่องจากม้าตายของฤทธิ์ของเราเนี่ยคือพอเพื่อนเราเลือกฤทธิ์ตัวนี้นะครับศัตรูก็เลือกเพียวขึ้นมาเลยเพราะว่าเหมือนกับถ้าไม่ได้เชนฟอร์สเนี่ยมันจะเด้งโดนศัตรูหลายๆคนพอมีตัวนี้ออกมามันจะแยกร่างได้ไม่รู้จักจบสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นม้าตายสูงสุดของเพื่อนเราก็จะเป็นอัมพาตไปเลยทีนี้คอมโบของพัชก็จะอ้าวอยู่ไหนล่ะเอาอยู่นี่ก็จะไร้ประโยชน์ไปเหมือนกันเพราะว่าศัตรูมันแยกล่างจนไม่รู้จะฮุกตัวไหนอะไรอย่างนี้นะทีนี้ก็เลยผมเลยเลือกตัวนี้มานะครับเพราะรู้แค่ว่าถ้าไม่ได้สูงสุดเนี่ยมันจะกระจายแดเมจไปทั่วๆสมมุติว่าผมไปยืนใกล้ๆตัวนี้แล้วมันกระจายมันแยกล่างออกมาฟันผมรัวๆแล้วผมกระจายแดเมจเนี่ยในขณะที่ผมกำลังรับแดเมจได้อยู่อย่างน้อยๆตัวศัตรูก็จะลดพลังไปเรื่อยๆจนเราเห็นได้นะครับว่าตัวไหนที่เป็นตัวจริงตัวไหนที่เป็นตัวปลอมแล้วผมบอกเพื่อนว่าให้เพื่อนเทคลาทิตนะครับแล้วผมก็ตบลาทิตเลย โอเคมาน่าผมเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับตอนนี้ผมมีมาน่าบวก 2.4 ต่อวินาทีแต่ทีนี้ผมมีปัญหาตรงที่ว่าผมยังไม่มีตัวที่จะบวก HP เท่าไหร่นะครับทั้งนั้นที่ผมควรจะเป็นตัวแทงค์ใช่ไหมยิ่งไม่ได้สูงสุดของผมกระจายดาเมจออกไปเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งไม่มีความแทงค์แล้วเนี่ยยิ่งไม่มีประโยชน์ใหญ่เลยนะครับศัตรูกอดป้อมแน่นๆแล้วนะครับผมไม่อยากเข้าไปใกล้ป้อมนะครับเพราะว่าป้อมมันเกลียดที่หน้าผมแล้วยิ่งผมมาตัวเขียวๆอย่างนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวป้อมคิดว่าผมเป็นคีย์ผู้ยิงใหญ่เลยวอร์ดที่อยู่ตรงกลางหายไปนะครับอันตรายเลย My will. ศัตรูมาสมทบอีกคนหนึ่งเมื่อกี้แอคยังอยู่ในฐานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอยู่ในป้อมไหมอ๋อยังอยู่โอ้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 ผมเดินเข้าไปตีป้อมเขาเฉยเลยโอ้สังเวยด้วยการโดนป้อมยิง 3-4 ทีต่อกันนะครับผมจะเข้าไปใช้อันนี้ใส่นะแล้วก็กะว่าจะแบบดูดให้โดน2ตัวทีนี้มันไม่ยืนประกบกัน2ตัวผมก็เลยถอยนะครับผมกะจะละทีซะหน่อยพยายามจะเข้ามายั่วผมนะครับมาเลยเพื่ออะไรอยู่นี่โถเอ้ยผมเลยตั้งไอ้นี้แบบไม่ได้ผลเลยเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆหน่อยเร็วป้อมเราจะได้เสกอะไรออกมาหน่อยโอเคเสกออกมาเยอะๆนะลูกอุตส่าห์มีซอมบี้แล้วมันก็ยังจะตีหัวเราอีกอะไรเนี่ยคีบ้าโอ้ยแย่ละสิผมเจอถ้าไม่ได้สูงสุดของมันนะครับของพี่เงือกใช่ไหมอย่างนี้แล้วผมจะอาร์เมอร์ผมลบ10นะครับความแทงผมล้อยหล่อไม่เหลือเลยโอ้โอ้โอ้โออินวอล์กเกอร์เห็นผมยืนนิ่งๆนะครับแล้วก็แบบแดเมจอาร์เมอร์ไม่มีมันก็เลยยิงซันสไตล์ลงมาไอ้เลวแค่นี้ต้องชำระในสักวันโอเคผมหายแล้วโอ้โอ้ได้ผลไหมผมยังไม่ได้อัพสกิลที่3สกิลที่3คืออะไรยิงใส่เพื่อนก็ได้ที่หัวเราะนี่คือไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับยิงเข้าไปเดี๋ยวนะโอ้โหเพื่อเราโดนสาหัสมากๆนะถ้าเกิดเพื่อนเราไม่อยู่ผมจะลำบากมากเพราะว่าผมเป็นโจมตีระยะใกล้นะครับโอเคเพื่อนเราสามารถเพิ่มพลังได้อยู่อ่ะผมยิงมันก็ผมแซวมันก็แซวกลับแต่ผมต้องการมันก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับโอ้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 
ื่อนเรามาช่วยแล้วโอเคเพื่อนเราวิ่งเร็วมากด้วยนะฮะโอ้ว้าวแต่เพื่อนเราตายซะแล้วนะครับแน่นอนอ๋อได้ได้อยู่เพื่อนเราหันไปยิงคลิปโอ้เพื่อเราเกือบจะได้เพิ่มไอเทมเพิ่มพลังแล้วนะครับฆ่ามันให้ได้ฆ่ามันให้ได้จะฆ่าได้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้แอคเหมือนมาพลังเต็มๆเลยนะครับหายไปไหนแล้วเนาะไม่ทันได้มองนะครับว่ามันเมื่อกี้วิ่งไปทางไหนเมื่อกี้เราเหมือนจะฆ่าได้3แล้วเราตายแค่1คือผมคนเดียวนะครับไปๆมาเพื่อนนั้นตายด้วยทีพีแล้วก็ผมออกโล่อันนี้มาแล้วตั้งแต่ต้นเกมผมควรจะออกให้จบใช่มั้ยโอเคผมซื้อทีพีไว้2อันเผื่อไว้นะครับข้างบนฟาร์มฟรีแบบชิลเลยนะครับไม่เชิงชิลสิชิลเพราะว่าอยู่คนเดียวนะครับทีนี้ผมควรจะไปตรงนี้ใช่ไหมคำทูมีฟอร์มาน่าโอเคโอ้ศัตรูผมอยากจะมีสกิลที่จะหยุดศัตรูจังเลยโอ้เยี่ยมผมไม่อยากจะยิงไม้ตายไปนะครับอ๋อเกือบโดนเพราะว่าเหมือนกับเพื่อนเราฆ่าได้แน่ๆแล้วนะครับผมยิงไปจะกลายเป็นแล้วทำไมผมยังโดนลูกหลงเจอไม้ตายมันให้อาร์เมอร์หมดอีกเนี่ยทำไมมันเกลียดขี้หน้าเราตรงไหนไปทำอะไรให้เอ๊ะตรงกลางโอเคพัดเรากลับไปแล้วครับไม่เป็นไรโอเคกลายเป็นว่าผมต้องไปยืนตีคลิปที่ได้อยู่ระยะไกลแทนนะฮะเอ๊ะผมมากัน2คนนี่นะเพื่อนเราไปไหนแล้วเพื่อนเราหลบไปอยู่ในป่าทำไมเนาะโอ้โหทาวเวอร์มันยังสุกใสมากๆเลยนะฮะเอาจริงดิเอาจริงดิอีกแล้วบ้อมผมนี่น่าจะแจกแต้มศัตรูด้วยหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมคือไม่ได้เรียกว่าแจกแต้มสิคือแจกเงินนะครับถ้าเกิดว่าโดนตีตายและยังไม่นับว่าลูกน้องผมด้วยหรือเปล่าผมไม่น่าวางป้อมเมื่อกี้เลยนะครับพอวางเข้าไปแล้วทำให้ป้อมโดนดันเข้าไปลึกเลยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าศัตรูมันจะมีวอร์ดตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันกล้าเดินเข้ามาคนเดียวเมื่อกี้นี้นะครับแอคทำไมวอร์ดนี้หน้าตาน่ากลัวจังดูตรงนี้เหมือนเป็นเป็ดธรรมดานะครับในภาพนะแต่ว่าพอดูในนั้นแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไอ้ศัตรูมาตัวเดียวนะครับไม่เหมาะที่เราจะวิ่งเข้าไปเพราะว่าถ้าไม่ใจเชนฟอร์สของเพื่อนเราต้องการบาอะไรกันนะกันหาเนี่ยแล้วเราก็มีเท่านี้นะครับผมไม่มีดาเมจอะไรที่จะไปตีลำฟันแทงกับเขาด้วยนะเพื่อเราเดินเข้าไปนั่นไงเยี่ยมโดนตัวเดียวอีกนะครับจ้ะเชนฟอร์ดเมื่อกี้จริงท่านี้ของผมมันคูลดาวน์เร็วมากเลยนะครับผมน่าจะรัวได้ไม่โดน หรือว่าโดนนี่มันเพิ่มขึ้นนี่นะยิงเพื่อนเราเลย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 ยิงเพื่อนอาจักตัวไฟไหม้ออกมาเลยพูดแต่ไปเป็นกองแช่งใส่ศัตรูเอ้ยใส่เพื่อนเราเองก็ทาวเวอร์ชอบยิงผมแบบงงๆนะครับอ้าวอุ้ยเพื่อนเรามาช่วยอะไรเนี่ยเดินเข้าไปก็โดนยิงก่อนเลยศัตรูบ้าหรือเปล่าเนี่ยผมจะตายใช่ไหมโอ้เยี่ยมเพื่อนเราใส่เกราะให้เราแอบตีบ้านคนเดียวดีกว่างี้หมีบ้าหมีแอบตีบ้านเราอีกตีบ้านแทนเราก็เลยอดเลยเอ้าผมลืมไปว่าผมใช้ท่านี้ไปมันก็ต้องขอบคุณเพื่อนเลยนะครับเมื่อกี้ผมกำลังล่อแร่นะแล้วเพื่อนก็แบบช่วยใส่เกราะให้เรานะครับมีปัญหาแล้วสิเพราะว่ากลายเป็นว่ามีศัตรูที่จะเป็นเหมือนกับ
เป็นของแสลงของผมซะแล้วครับอย่างนั้นเพื่อเราโดนเลยสมน้ำหน้าขอสมน้ำหน้าทีเถอะเพราะว่าเราโดนมาเยอะแล้วเจ็บมาเยอะแล้วโดนแทนมั่งได้ไหมพีเอ็มอยู่ข้างล่างแทนแล้วนะครับกล้าเข้ามาไหมเข้ามาเรายิงไอ้นี่ใส่จริงนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้จะเป็นตัวปลอมหรือเปล่าโอเคถามจริงรู้สึกผมจะยิงไม้ตายของผมใส่ไปที่แปลวตัวปลอมเหรออ้วนกลมดูปลอมยังยิงผมอีกอะอะไรเนี่ยโอ้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 ยมานี่โอเคผมได้สเตงค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับอุ้ยอ๋อตกใจนึกว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ใช่ไหมนึกว่าผมโดนอะไรแวบๆโอเคทีนี้ผมออกนี่โลตามที่เขาบอกแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือของที่จะนำไปสู่เป็นไปใช่ไหมครับซึ่งจะทำให้เราไม่โดนเวทมนต์แบบแรงๆใช่ไหมผมไม่ได้เข้าใจว่าทำไมเขาถึงให้เราออกเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยโอ้โอผมอยู่ตรงกลางเก็บเลเวลบ้างได้ไหมอ่ะทำไมให้เราออกเซนที่ไม่ใช่เซนที่ท่องเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยไม่ได้เลยเพื่อนเราสายยิงอยู่เราจะไปแกล้งทำไมท่องวอร์ดจนเคยตัวนะครับเหมือนก็ให้เราออกเซปเตอร์เราไม่ได้เป็นสายเวทมนต์ซะหน่อย ตัวปลอมนะครับผมขอเวทมนต์หน่อยแล้วว่าโดนตัวเดียวโอ้แย่แล้วเพื่อนเราไม่น่าจะทันแล้วนะครับผมแต่ผมทิ้งศัตรูตัวนี้ตัวนึงลูกน้องผมยังวิ่งไล่ผมเลยเห็นมันลูกน้องยังวิ่งไล่อยู่เลยนะอะไรเนี่ยลูกน้องเราฟิตจริงๆตราบใดที่บ้านนี้มันยังอยู่ใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆมันไม่มีระยะหมดเลยเหรอ Nation Profit เพื่อเราน่าจะเอาอยู่นะครับเพราะว่าฟาดแล้วศัตรูมันจะติดเป็นน้ำแข็งขาวๆน่ะหวานเย็นนะฮะทำไมผมต้องตกใจเสียงเวลาเราแปลงร่างคืนทุกทีเลยผมยังไม่รู้ผมต้องออกอะไรด้วยซ้ำนะครับตอนนี้คือรู้ว่าต้องออกอะไรแต่ไม่อยากออกเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้ไม่ใช่สิมันเป็นอะไรที่ไม่รู้จักและไม่เคยออกนะครับเอาโอเคเพื่อเราฆ่าได้แล้วผมขึ้นไปปึ๊บชะแต่ที่ผมควรต้องตัดใจหนังสือยิ่งไม่เคยออกอย่างเลยนะครับลองดูก็ได้ใช่ไหมเกมมันไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะฮะปึ๊บชะผมควรแต่งกิ้วอย่างนี้ยิ่งทำให้ผมอึดขึ้นเยอะเลยนะฮะผมไปช่วยเขาตีบ้านดีไหมโอ้โหไอ้ยาไอ้ยาผมไม่ได้ดูนะครับว่าคือฮุกมาแล้วมันจะตายแล้วนะฮะคือแล้วผมก็ไปยิงไม่ตายอย่างนี้ใส่เข้าไปตุ้มนึงผมขอโทษบ่อยนะครับเวลาพลาดแล้วเพื่อนก็เลยบอกขอโทษให้น้อยกว่านี้อันนี้คือต้องอีกโอ้1,250ทำไมหนังสือมันแพงอ๋อมันเป็นตัวเหมือนตำราที่สำหรับเอาไว้อัปเกรดด้วยใช่ไหมครับผมคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนกับ thank you เป็นเหมือนกับตัวโจมตีระยะไกลนะครับ
ก็เลยโอ้ป้อมข้างล่างเรา TP ผมหมดนะครับอันนี้มันคือหนังสือมันกับว่ามันซื้อสแต็กเพิ่มได้อันนี้คือเลเวล2ใช่ไหมครับจัดให้ถ้ากับว่าผมต้องซื้ออันนี้2ทีเพื่อให้หนังสือออกมาอ้าวเพื่อนเรามาแล้วนี่นะแป้วหน้าแหกเลยผมแล้วข้างบนเขาฆ่ากันแล้วเนี่ยผมเข้าป่าก็ไม่ได้ yes. อึ๊บ mm-hmm. อ้าวผมนึกว่าพัดจะเก็บนะครับคนนี้เก็บไปเลยเหรออ่านั้นเราอ้อมหลังเลยดีกว่า3คนหรือเปล่าหรือว่ามันแยกล่างผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ผมว่าเพื่อนเราเข้าไปแน่นะครับ My เพราะว่า stomach. เพื่อนเรา นั่นไงโอ้ผมแหลกนะครับเมื่อกี้นี้กระตุกอ้าวเพื่อเราไปฮุกโดนซอมบี้ของเราครับกระตุกใหญ่แล้วนะครับเฟรมเรทผมเกิดอะไรขึ้นแต่เพื่อเรากวาดเรียบเลยนะครับผมไม่ได้ทำอะไรแล้วผมแปลงร่างเป็นท่าสูงสุดชาด้วยนะครับอ้าวซอมบี้เราไปตีคลิปดีมากลูกอ้าวตีอีกอ้าวไม่มีเพิ่มแล้วเหรออ้าวเพิ่มมาอีกใช่ไหม เพิ่มมาเรื่อยๆตีเข้าแต่ว่ารู้สึกว่าคลิปป่ามันยิงคลิปผมทีเดียวตายเลยนะฮะผมเพื่อเรากวาดเรียบหมดเลยนะครับคือผมแปลงร่างเป็นท่าสูงสุดก็ชาด้วยนะครับเมื่อกี้นี้เพราะว่าโมแต่แหลกแล้วกล่าวว่าจะยิงไม้ตายแรกก่อนสรุปแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าท่านี้ทำอะไรนะครับอันนี้ยิงใส่แล้วก็ฮิวเย่ได้หนังสือแล้วฮิวซื้อ TP ก็ได้ซื้ออันนี้ก็ได้TP เลยไม่มีเลยจะทันไหมเนาะยิงใส่ศัตรูจะเป็นลดพลังยิงใส่เพื่อนเราน่าจะเป็นการฮิวให้เพื่อนเรารู้เท่านี้นะครับแต่ว่าดาเมจทำไมมันดาเมจ25โอ้เพื่อเราเข้าไปไล่ฆ่าอยู่ในป้อมเลยนะครับตามสบายนะผมเรียกพวกมาช่วยบ้างแต่จริงป้อมเราจะแตกแล้วต้องดีนายไหมเนี่ยเก็บไว้ก่อนผมขอลองท่าก่อนนะฮะมันกระจายไปหลายตัวอันนี้กระจายไปทั้งหมด10คนนะครับ10ยูนิตอ้าวครูดาวอยู่ฮึบเอ้ย ไออันที่มันเด้งขึ้นมาเมื่อกี้ทำผมเสียจังหวะเลยนะครับอยู่ผมยังไม่ได้ต่อยทำไมเลขมันเด้งขึ้นมาถ้าผมเสกหนังสือขึ้นเสกเสกหนังสือชุดนอนนี้ก็ยิงใส่ศัตรูฮึบโอ้รู้สึกว่าจะโดนเฉพาะตัวที่อยู่ใกล้ๆแถวๆนี้เท่านั้นเองนะครับระยะไม่ได้ไกลอย่างที่ผมคิดต้องออกอะไรดีเอ่ยเสื้อเกาะนี้แล้วกันเนาะเหตุผมเพราะว่ามันถูกดีนะเพื่อเราทำอะไรกันเพื่อเราไปฆ่าศัตรูในป้อมทำไม2เกมวันนี้ของผมเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับคือ38-7มันแพ้ขาดแบบเร็วมากเลยนะครับแล้วศัตรูก็เลยเหมือนแบบอยู่ในป้อมอย่างเดียวแล้วก็โดนไปตัวหลังด้วยแต่ว่าโดนเหมือนแบบเบาๆนะครับที่จริงผมก็อัพถึงเลเวล3มันนะน่าจะแรงผมยังไม่ได้เสกหนังสือเลยเนี่ยขอผมที่จริงผมไม่น่าซื้อของอย่างอื่นผมน่าจะเสกหนังสือใช่ไหมเอาแต่หนังสืออย่างเดียวเย้ซื้อผ้าไปแล้วด้วยผมนึกว่าเพื่อนจะเอาตัวข้างล่างผมเลยวิ่งตามลงไปนะผิดพลาดทางเทคนิคฮึบแต่งคิ้วผมยืนแทงเลยเพราะว่าศัตรูโจมตีผมมามันก็จะตัวข่าววอกกันนะครับเนื่องจากผมมีเกราะน้ำแข็งจากลิตแล้ว1,250ผมได้ไปซื้อเสื้อเกราะนี้แล้วนะสิพลาดเลย
ไม่เห็นว่าพัดมานะมันหายไปแล้วอ่ะอ๋อเพื่อนเรามีเจมส์ไม่น่าทำไมเราถึงเห็นตัวที่มันแยกล่างนะครับเดี๋ยวผมถอยก่อนได้ไหมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีความรู้สึกแบบนิดๆว่าป้อมจะยิงเรา เย้เพื่อนเรายังยืนให้ป้อมยิงอยู่นะครับผมก็เลยไม่สามารถจะฮิวเขาได้นะไอ้เสานี้มันก็อยู่ไม่ไปไหนเลยนะครับถอยก่อนผมไม่มีช่องที่จะวางของแล้วผมต้องเอานี้มาจิ้มก่อนฮึบโอ้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 ผมไปช้าเกินไปแล้วเพื่อเรายิงแม่แต่สุดๆแล้วนะครับแล้วศัตรูตายเรียบหมดแล้วแป๊วปักวอร์ดในที่ศัตรูซะเลยเพื่อนเจอป้อมยิงเอ้าไอ้หัวเราเขาทำไมเราโดนเองเลยโถยผมจะปักวอร์ดแบบซีซัวทำไมผมลืมไปว่าหนังสือที่ผมส่งมามันก็แบบเข้ารูเดิมนะครับยังไม่ได้ยิงหนังสือเลยเออที่จริงผมไม่ต้องรอเออนี่มีลูกน้องแล้วเย้แล้วลูกน้องเราก็มีสกิลอีกต่างหากใช่ไหมสกิลมันคืออะไรก็ไม่รู้กดต้องใช้ใส่ศัตรูแต่รู้สึกว่าถ้าใครมาฆ่าลูกน้องเรานะครับไม่รู้ว่าคนไหนละคนใดคนหนึ่งมันจะมีสกิลที่ทำให้ลดพลังแบบรัวๆนะครับอันนี้ผมเริ่มมึนแล้วนะครับกับการที่ต้องบังคับหลายตัวพร้อมๆกันนะเย่ตีละทีหน่อยทีละหน่อยเย่อ้วนพีอ่ะผมเจอสตันใช่ไหมตายเดินเข้าไปทำอะไรของผมเนี่ยผมกล่าวว่าเอ้นี่ไงลูกน้องผมยังอยู่ไหมเหรออ๋อไม่ใช่เอาลูกน้องผมมันมาจากไอ้นี่ใช่ไหมผมนึกว่าผมมีทั้งไอ้นี่ปักอยู่นะครับอุ้ยโอ้โหฮุกแมนมากแล้วก็มีทั้งหนังสืออยู่ด้วยน่าจะแบบวิ่งเข้าไปโดยไม่โดนยิงได้แต่ว่าไม่ได้ผลใช่ไหมตายกันละแหงเลยเป็นอีกหนึ่งวิดีโอของโดตาที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมไม่เข้าใจว่าผมเป็นช่วยแอสซิสต์18ครั้งมาจากไหนเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกับว่าเวลาผมใช้ไม่ได้ถึงสุดแล้วพิษมันกระจายออกไปโดนศัตรูเองก็เลยกลายเป็นว่าผมแอสซิสต์ไปในตัวนะครับโดยที่ผมไม่ได้โจมตีก็เหมาะดีสำหรับเสียงฟันกันยังไม่จบสำหรับผมที่ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็คือยืนเฉยโดนเขาฟันก็ถือว่าช่วยเพื่อนแล้วอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยววันหลังจะมาทำวิดีโอของตัวอันนี้อีกทีนึงครับในแบบที่พอจะเล่นเป็นมากกว่านี้นะโอเคครับผมพัดยังฟันไม่จบอยู่เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ